สวัสดีครับผมนายโนตี้โนสตาร์ครับ2หรือซุนวูโนตี้โนนั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเกมเรดเดอร์ของต่างประเทศมันอีกเกมนึงนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าครับเห็นในกงฟูเกมเมอร์เขาบอกว่าเกมนี้มันก็มันนะฮะมันเชื่อคนง่ายนะฮะเป็นคนเชื่อคนง่ายเสียงก็โอเคขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะฟังเสียงกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วไฟโตไฟโตอะไรอย่างงี้นะฮะเข้าเรื่องดีกว่าครับเป็นเกมระหว่าง MGZพิทัสนะครับที่จะมาเจอกับบิสูนะครับซึ่งบิสูนี่ก็คือโปรตอนเพลเยอร์ที่12นาฬิกาของแพนตี้ครับส่วนทางฝั่งของพิทักนี่ก็อยู่ที่3นาฬิกาของแพนตี้รีเพย์นี้เนี่ยผมโหลดมาเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าพิทักเนี่ยเล่นเซิร์กในแบบที่เซิร์กควรจะเป็นเลยทีเดียวผมก็ยังไม่รู้ว่าควรจะเป็นยังไงนะฮะเซิร์กก็ควรจะเป็นเซิร์กมันจะเป็นโปรตอนหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคครับแผนที่นี้ก็คือแผนที่ที่มีชื่อว่าMetropolis ครับเป็นแผนที่4ผู้เล่นนะครับมีจุดเกิดที่12นาฬิกาของแผนที่ครับ3นาฬิกาของแผนที่6นาฬิกาของแผนที่แล้วก็9นาฬิกาของแผนที่นะครับอันนี้ก็โชว์ผู้เล่นอีกครั้งนึงนะฮะของใหม่ครับไม่ได้ใช้นี่ก็เดี๋ยวจะหาว่าขาดอะไรไปสักอย่างฮะพอครับอย่ามากให้มันมากนะฮะทางฝั่งนี้พี่ทักนี่ก็ได้มีการส่งโอเวอร์ลอร์ดมาสกาวที่12นาฬิกาก็แน่นอนครับแจ้งชัดเจนครับทางฝั่งของบิสุก็รู้แล้วครับว่าทางฝั่งของพี่ทักอยู่นี่แน่นอนครับเพราะ1โอเวอร์ลอร์ดที่บินมาครับกับ2เอาโปไปสกาวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้าไปเห็นการวางเอ็กซ์แฟคเตอร์ค่อนข้างเร็วครับที่ประมาณ10กว่านะฮะแล้วก็มีการวางสปอนนิ่งพูลลงไปเลยก็คงจะใช้แก๊สอย่างมากอาจจะเป็นการเล่นสปีดลิงในช่วงแรกก็เป็นได้ครับหรือปลดโปรดักชั่นแท็บนะครับก็ขออภัยด้วยแต่ฝนก็บินเล่นแล้วครับมีการเอาไพลอนมาวางไว้ข้างล่างฐานตรงนี้นะครับก็คงจะปิดฐานในแนวนี้เพื่อที่จะออกฐาน2ได้เร็วกว่าปกติแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดใกล้กันขนาดนี้เนี่ยอาจจะลำบากก็ได้ถ้าเกิดออกฐาน2คงจะกันยากหน่อยนะครับเพราะว่าทางฝั่งพิทักษ์อาจจะไปเล่นแอร์ยูนิตมาก็ได้หรือว่าทางฝั่งของวิสุเนี่ยอาจจะตัดสินใจที่จะไปในรูปแบบของมาร์สอีโคโนมีเพื่อที่จะเอาเงินทองออกมาแล้วก็ไปบุกวิสุด้วยยูนิตที่เยอะอย่างสตอกเกอร์หรือว่าอาจจะเป็นยูนิตทางแอร์อย่างพวกไวเรหรือฟินิกฮาร์ลัสอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกสองทางอย่างเงี้ยการใช้ฟินิกฮาร์ลัสหรือว่าไวเรเนี่ยก็คงจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะกินเวลานานพอสมควรกว่าที่จะมีอีโคโนมีมากพอที่จะไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าได้ทำกันลงทุน400ไปที่เน็กซัสอันที่2ตรงนี้นะครับมีการสร้างฟอสครับมีการสร้างเกตเวย์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทางฝั่งของเซิร์ฟเพเยอร์ก็มีการเอาเซิร์ฟลิงมาแล้ว4ตัวครับกำลังอัพเกรดสปีดลิงอยู่นะครับแล้วก็โอ้โหบินวิ่งไปพยายามจะไล่โปบกลับไปนะฮะโปบก็วิ่งไปที่6นาฬิกาของวันที่ครับส่วนทางฝั่งเซิร์ฟเพเยอร์ไม่สนใจนะครับตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปที่บิสูดเลยนะครับผมทางฝั่งนี้ก็มีการออกฐาน2เรียบร้อยแล้วสะพานประมาณ22นะครับก็ยังมีอาการหวั่นหลงเหลืออยู่นะฮะไม่เป็นไรครับทางฝั่งนี้มาเรียบร้อยมีการทานเฟิร์มโป่งเข้ามาครับโอ้โหโป่งขนาดนี้เป็นเซิร์คลิงก็ไม่ไหวนะฮะแต่ว่าทางฝั่งวิสุทธิ์ไม่เสี่ยงที่จะเอาโป่งไปลุมกัดเซิร์คลิงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถ้าเกิดเอาไปลุมกัดก็คงจะชนะได้สบายๆนะฮะแต่ก็มีการเอาฟีลอดมาแล้วมีการออกโปรตอนแคนนอนเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการวอร์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะพยายามจะปิดฐานตรงนี้ไว้แล้วก็ใช้เน็กซัสเนี่ยเป็นตัวฐานเป็นวอลเองด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างสเปรติคอนเนี่ยจะบีบบังคับให้แบบต้องเดินเข้ามาทางนี้ครับทางนี้จะปิดตายไปเลยนะฮะไม่ให้เข้ามินเนอรัลไลน์จากทางฝั่งนี้ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีการวิ่งมาข้างหลังวนเข้าไปตีก็เป็นไปได้สูงครับก็ต้องพยายามจะปิดวอลในช่วงนี้ด้วยซึ่งก็คงจะเป็นงานยากนิดนึงนะครับทางฝั่งนี้ก็เอาโอเวอร์ลอร์ดมาบินเล่นแล้วฮะพยายามดูว่าออกอะไรนะครับก็มีการออกฟอสก่อนที่จะออกก่อนเกตเวย์นะฮะแต่โอ้โหทางฝั่งนี้มีแฮชเชอรี่ที่3ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่สะพายประมาณ27-28เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการออกแฮชเชอรี่ที่3รวดเร็วอย่างนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าทำไมเรามาดูที่เวอร์เกอร์สะพายกันหน่อยดีกว่านะครับเวอร์เกอร์สะพายก็เท่ากันที่31-29นะครับพอกันไม่ต่างกันมากครับแต่ควีนนี่ก็กำลังพยายามจะขยายคีบออกมาเรื่อยๆครับทางฝั่งของเซิร์ฟเพเยอร์หรือพีทักเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสร้างโดนมากพอที่จะสามารถฮาวเวสใน3ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะนี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเวิร์คไม่เวิร์คครับสปีดเล่นเสร็จก็วิ่งเข้ามาพยายามจะทำลายไปที่โดนครับแต่ก็ทำไม่ได้นะครับโดนโปรตอนแคนนอนเนี่ยจัดการไปได้นะครับสามารถทำลายโดนไปได้1ตัวหรือเปล่าเพราะมีเวิร์คเกอร์คิว1นะฮะแต่โปรตอนแคนนอนนี่ก็จัดการเซิร์ฟคลิงไปได้1ตัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็มียูนิตคิว1เหมือนกันนี่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าค่า
ค่ะโป๊ไปนะฮะต้องขออภัยด้วยมึนๆ นิดนึงนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับฐานที่3ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มากขนาดไหนเพราะว่ามี3ฐานก็จริงแต่จำนวนของโดรนเนี่ยคงจะไม่มากพอที่จะเก็บเงิน3ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือว่าจะทำให้อีโคโนมีสูงมากเท่ากับที่3ฐานเขาจะเป็นครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของที่พิทักษ์เนี่ยก็มีการออกโดรนเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ออกมาอีก10กว่าตัวนะครับผมส่วนทางฝั่งของโปรตอนเพเยอร์นี่ก็ยังไปที่บิลของวาร์ฟเกตนะครับแล้วก็มีการสร้างเกตเวย์มา4อันครับทั้งหมดถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะโอ้ก็พยายามจะวอตรงนี้เลยนะครับก็เป็นการสร้างวอลที่ดีเหมือนกันนะฮะพยายามจะซิคโคฐานที่2เขาไว้ได้เพราะว่าจุดเกิดที่ค่อนข้างใกล้กันครับแต่ว่าเขาก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของแอร์ยูนิตอยู่แต่ว่าก็คอนฟิเดนซ์ได้เหมือนกันครับว่าทางฝั่งโปรตอนเนี่ยไม่คิดว่าเซิร์กเนี่ยจะเล่นแอร์ยูนิตเพราะว่าการเล่นแอร์ยูนิตของเซิร์กนี่กินเวลานานพอสมควรครับแต่มันอาจจะพลิกได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งเซิร์กมีถึง3ฐานและถ้าเกิดเขาสามารถสร้างโดนขึ้นมาเพื่อแคชชั่มในเรื่องของอีโคโนมีได้เนี่ยการสร้างแอร์ยูนิตก็ไม่ยากครับเพราะตอนนี้มีการอัปเกรดแรงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างโรสวาเรนครับก็เห็นได้ว่าทางฝั่งของพิทักษ์เนี่ยก็พยายามจะออกมาใช้โรสในเป็นตัวทำเกมมากกว่านะฮะแทนที่จะเป็นเซิร์คลิงเพราะว่าอาจจะบุกไม่เข้าเหมือนกันครับเซิร์คลิงเนี่ยกว่าจะวิ่งรอบวอลหรือว่ากำแพงพวกนี้ได้นี่ก็โดนโปรตอนคานอนยิงทิ้งไปหมดแล้วละครับทางฝั่งนี้ก็มีการเน้นไปทางฝั่งของเซนทรีกับซีลอตซะมากกว่านะฮะเรามาดูทางด้านยูนิตกันหน่อยดีกว่านะครับยูนิตครับ1 Circling ครับทางฝั่งเซิร์ครับนั่นเป็นควีน3ตัวครับประจำแต่ละฐานนะฮะส่วนทางฝั่งของโฟโตเพลเยอร์ครับซีลอต5ตัวนะครับกับเซนทรี7ตัวครับได้วาร์ปอินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะมีการอัปเกรดฮาลูซิเนชันแล้วก็มีการออกฟิโอนิกออกมาครับออกมาป่วนนะฮะทางฝั่งเซิร์คเนี่ยก็ต้องมาดูกันครับว่าฝั่งเซิร์คเนี่ยเห็นอะไรหรือยังครับอาจจะไม่คิดว่าเล่นสตาร์เกตก็ได้บ้างครับโอ้โหรู้แล้วนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของฟินิกซ์เนี่ยยิงไปแล้วไม่มีดาเมจนะครับผมโอ้อันนี้ก็มีการพยายามจะเอาลอสมาแล้วนะฮะฟินิกซ์นี่ก็ทำให้ทางฝั่งของโปรตอนเพเยอร์หรือว่าบิสุทธ์เนี่ยเห็นได้เยอะเลยนะครับว่าทางฝั่งเซิร์กเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแต่ก็เห็นไปถึงฐาน3ด้วยนะฮะถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันทางฝั่งเซิร์กนี่กำลังส่งโอเวอร์ลอร์ดจำนวนมากเลยครับเข้าไปดูในฐานของบิสุทธ์นะฮะว่าเล่นอะไรกันแน่นะครับน่าสนใจจริงๆครับเพราะทางฝั่งของวิสุทธ์นี่ก็ยังสร้างในเรื่องของทหารไม่มากพอที่จะเป็นนะฮะไปสร้างโรบอติกเบย์ครับแล้วก็วาร์ปอินยูนิตออกมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามีการออกฐานที่3ครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเล่นยังไงครับแต่เป็นการอัปเกรดวิ่งเร็วให้โรสนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดบินเร็วให้โอเวอร์ลอร์ดเหมือนกันครับอาจจะมีการเล่นดรอปได้ก็ได้นะฮะนี่ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะไม่ชัวร์จริงๆทั้ง2ฝ่ายนี้ก็ยังไม่มีการสร้างยูนิตที่แน่นอนเลยแต่แน่นอนแล้วครับการที่แน่นอนหลังจากไม่แน่นอนมาสักพักนะฮะทางฝั่งวิสุทธ์ก็ออกโรบอติกเบย์ครับคุณจะมีการเล่นโครโซซัสเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เกตเวย์ยูนิตเป็นตัวแทงค์นะครับแต่มันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเพราะว่าทางฝั่งของเซิร์ฟเพลเยอร์ที่ตอนนี้ก็มีโรสส่วนใหญ่นะฮะซึ่งโรสนี่ก็ค่อนข้างทนทานต่อโครโซซัสพอสมควรครับไม่ได้ทนทานมากขนาดนั้นแต่พอสมควรแต่ถ้าโดนฟอสฟิลจากทางฝั่งเซนทรีแล้วโดนโครโซซัสจริงจากข้างหลังเนี่ยก็คงจะเป็นปัญหาทางสังคมได้นะครับแต่โอ้โหทางฝั่งนี้เอาโอเวอร์ลอร์ดมาบินดูก็โดนยิงทิ้งไปอย่างง่ายดายนะฮะไม่สนใจสื่อสังคมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางฝั่งเซิร์กเนี่ยมีการอัปเกรดเกาะด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดมิสไซล์แอทแทคเลเวล1ครับให้กับรถช่วงนี้นะฮะจะได้ยิงเร็วขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ยิงเร็วยิงแรงขึ้นนะฮะมีการออกสปายเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งเซิร์กก็เน้นไปที่แอร์ยูนิตนะครับซึ่งมาเจอโครซัสเนี่ยถ้าให้ผมเดานี่ก็คงจะใช้คอรัปเตอร์นะครับแต่เซิร์กนี่ก็คงจะรู้แล้วเหมือนกันว่าทางฝั่งของวิสุทธ์เนี่ยมีโรบอติกเบย์ถึงออกสปายขึ้นมานะฮะโอ้โหแต่ทางฝั่งนี้ก็มาเรื่อยๆเลยครับเอาโรสจำนวนมากบุกเข้ามาแล้วนี่เราถือขวดน้ำไว้นะไม่ได้กินเมื่อกี้เอาครับตอนนี้บุกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโรสก็พยายามจะทำเกมนะแต่ทางฝั่งของพิสุทธ์ก็กางฟอสซิลได้สวยงามจริงๆครับทางฝั่งนี้ก็มีโปรตอนคานอนยิงปิดโอ้เป็นการตั้งสติได้ดีครับเอารถไปยิงที่แกวาร์ปเกตทันทีเพราะว่าเข้าฝั่งนี้ไม่ได้ก็เลยยิงฝั่งขวานะฮะอย่างน้อยก็ไม่มาตายฟรีครับก็มาเจอกับวอลอินตรงนี้อันนึงครับทางฝั่งของพิสุทธ์เธอจะวอลอินไว้กับเกตเวสามอันแล้วมีโปรตอนคานอนกันไว้ข้างหลัง2อันนะฮะทางฝั่งของรถกลุ่มนี้ก็คงจะบุกเข้าไปโอ้ยเจอโปรตอนคานอนอย่างนี้โรสต้องตัดสินใจโฟกัสปลายเข้าไปก่อนนะครับที่โปรตอนคานอนนะครับ
ก็พังไปอย่างตามอย่างที่คาดหวังไว้จริงๆนะครับตัวแทนทั้ง2อันแต่จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อเกมเท่าไหร่นะครับแต่โรสได้ยืนไว้ตรงนี้อาจจะดึงยูนิตของทางฝั่งโปรตอนเนี่ยไว้ตรงนี้มากพอสมควรนะครับเพราะโปรตอนคงจะไม่กล้าขยับขยายอะไรแล้วก็มีการออกมูตันลิก6ตัวกับคาร์เตอร์4ตัวนะครับการใช้โรสดึงดูดความสนใจไว้ทางซ้ายแล้วก็เอามูตันลิกกับคาร์เตอร์ชุดนี้ไปบุกฝั่งขวาหรือว่าเอาคาร์เตอร์เนี่ยไปยิงโคลอสซัสจากข้างหลังเนี่ยก็เป็นอะไรที่เวิร์กเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีการเลื่อนยูนิตกลับมาตรงกลางนะครับก็ต้องพยายามจะหาทางกันไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับมีการวางโปรตอนแคนนอนเพิ่มมาอีก2อันครับส่วนทางฝั่งของเซอร์เพลเยอร์เนี่ยอุ้ยสร้างโรสไปอีก10กว่าตัวนะฮะแต่มูตันลิกก็มาแล้ว6ตัวแรกจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมาเจอกับวอยเลยกลางทางพอดีไม่ใช่วอยเลยครับฟินิกซ์นะฮะก็รู้แล้วครับว่ามีมูตันลิกเข้ามาหลังฐานแล้วแน่นอนยิงปอบไม่ได้1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวโอ้โหเรื่อยๆครับนับไม่ทั่วแล้วครับงานนี้ทางฝั่งของโปรตาเพียร์ที่เสียหายหนักในเรื่องของอินคัมนะครับเพราะว่าฐานหลักฐานแรกของเขาเนี่ยโดนทำลายอินคัมไปจนเกือบหมดเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาก็มีฐาน2กับฐาน3รองรับอยู่ทางฝั่งนี้ก็บุกเข้ามาทันทีหลังจากที่ได้เปรียบในฐานแรกดึงกำลังไปแล้วก็เข้าไปยิงที่โปรตาคานาโอ้โหมีการเริ่มกระจายกำลังดีก็ไปตามเกตเวย์ต่างๆนะฮะทางฝั่งเกตเวย์ก็ใกล้จะพังแล้วไม่ได้จริงๆครับได้แค่โปรตอนแคนนอนไม่ใช่ครับไพลอนอันนี้เท่านั้นเองนะฮะดูทางฝั่งนี้ก็บุกเข้าข้างหลังอีกรอบครับโดยฝั่งของมูตันลิกนะฮะพยายามจะดึงยูนิตไว้ไม่ยอมให้ไปการฝั่งซ้ายสักทีเดียวนะครับแต่ว่าโปรตอนพยายามก็มีการแบ่งยูนิตได้อย่างดีครับมีการควบคุมยูนิตได้อย่างดีเหมือนกันนะฮะก็เห็นได้ว่าทางฝั่งของเซิร์ฟพยายามยังไม่เห็นจะใช้คอร์รัปเตอร์มาเคาน์เตอร์กับโคลอสัสเลยนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะก็พยายามจะบุกเข้าไปยิงเข้าไปที่ปอบพวกนี้เรื่อยๆครับพยายามจะฮาร์ลาสเรื่อยๆนะครับไม่ปล่อยให้ทางฝั่งของโปรตอนได้ตั้งตัวเลยครับโอ้โหเหลือ3ตัวก็จะเอานะฮะทางฝั่งเซิร์ฟนี่ทางฝั่งโปรตอนนี่ก็มีการอัพเกรดบิงขึ้นมาแล้วก็บิงลงมาทำการกันโอ้โหบิงขึ้นมากันได้อีกทีครับมูตันลิก2ตัวนี้ก็รอดไปได้อย่างหวุดหวิดนะฮะมีการเรียกอิมบาร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นการเล่นที่ผมยังไม่เห็นคอร์รัปเตอร์เลยครับถ้าพูดจริงๆเลยนะฮะยังยืนยิ้มอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมีการอัพเกรดไปไฮฟ์แล้วก็ไปเล่นบูลลอดก็แต่ผมก็ยังไม่เห็นวิแววในจุดนั้นเหมือนกันนะครับเป็นการออกฐานที่4เรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งของเซิร์ฟเพลเยอร์จุดนี้นะครับโอ้โหเอาล้อมมากำลังแล้วบุกยิงเข้าไปที่คอร์รัปเตอร์ก่อนเลยครับซึ่งโอ้ผมก็ฟังเข้าไปคอร์รัปเตอร์พังไป1ตัวแล้วครับเอาคอร์รัปเตอร์มาแล้วแล้วก็ไม่ได้ยิงไปที่โคลอสซัสหรือเปล่ายิงไปที่โคลอสซัสนะฮะโคลอสซัสนี่ก็ตายยากเหมือนกันแต่ว่ามีการพยายามจะล้อมไว้โดยเซิร์ฟโดยล้อมกลุ่มล้อมกลุ่มนี้นะฮะเรียกไปถูกเลยเดียวครับก็เป็นการล้อมที่สวยงามจริงแต่ทางฝั่งของโปรตอนพยาเนี่ยก็ใช้ฟอสซิลกันไม่ได้สวยงามเช่นกันนะครับบุกเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับทางฝั่งของโรสนี่ก็ตีหน้าเข้ามานะฮะทางฝั่งเซนทรีก็หมดแล้วผมจะใช้ฟอสซิลลำบากแล้วโรสนี่ไม่กลัวจริงๆครับบุกเข้ามาเรื่อยๆจริงมีการอัพเกรดให้โอเวอร์โหลดเนี่ยสามารถบรรทุกยูนิตได้ครับดรอปแน่นะฮะแต่ว่าจะดรอปอะไรต้องมาดูกันต่อไปครับทางโรสเซอร์อีก15ตัวนะฮะยูนิตของเซอร์นี่มาเร็วมากแล้วก็บุกยิงโคลอสซัสออกมานี่ยังไม่ทันได้หายใจเลยนะฮะแต่ว่าจำนวนยูนิตชนะของโปรตอนก็วาร์ปอินเข้ามาเรียกไม่ได้เรื่อยๆครับแต่การบุกครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้โปรตอนเสียหายหลายแสนแล้วก็มีการเรียนฟอร์มเมนต์อย่างต่อเนื่องครับเอารถมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าดูจากทางจำนวนแล้วตอนนี้ทางฝั่งของสตอกเกอร์ยังเหนือกว่าเร็วรถชุดนี้ก็คงจะเสียเปล่าไปแล้วโอ้มาเพิ่มอีกชุดนึงครับพยายามจะสู้ไว้แล้วบอสนี่มาไม่หยุดจริงๆนะฮะผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงเรียกว่าเล่นเซิร์ฟแบบที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟที่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับควรจะบุกอย่างต่อเนื่องไม่ให้คุณต่อสู้ได้พักหายใจจริงๆนะครับก็ไม่ใช่บุกแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนกันนะฮะก็บุกแต่ละครั้งนี่ก็มีการวางแผนเพื่อจะเข้ามาทำลายในเรื่องของอีโคโนมี่เหมือนกันนะครับมีการออกอินเฟสเทรชั่นพิทเนี่ยต่อเราแล้วก็กำลังออกร้อยสิบแปดสิบเก้าโหเยอะครับเยอะจริงๆครับงานนี้ทางฝั่งของโปรตอนเพลเยอร์ก็เสียหายนะครับแล้วโดนในเรื่องของแบบคอนโทรลว่าตอนนี้เซิร์ฟเพลเยอร์เนี่ยออกฐานที่ห้าเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งโปรตอนเพลเยอร์เนี่ยออกฐานที่สามเท่านั้นเองถ้าดูทางนั้นอินคัมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ในระยะยาวนี่คงจะเป็นปัญหาทางสังคมแน่นอนนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยมีจุดเก็บแร่ได้มากกว่าเพราะว่าโปรตอนเพลเยอร์เนี่ยฐานแรกนี่ก็ล่อยหล่อแล้วครับดูเหมือนว่าโปรตอนเพลเยอร์นี่จะออกฐานออกมาเพื่อที่จะบีบในเรื่องของแร่ที่จะหมดออกไปเร็วให้หมดช้าลงผิดปกตินะฮะแต่ว่าไงครับเป็นการออกฐานตรงไฮมิโรตรงนี้แล้วทางฝั่งของเซิร์ฟเพลเยอร์ผ่านมาพอดีไม่เห็นนะฮะไม่รู้ไม่เห็นโอ้รู้สึกจะเห็นนะครับเพราะว่ามียูนิตยืนไว้ตรงเซลล์ในการทาวเวอร์ตรงนี้อยู่นะฮะฝั่งเซิร์ฟก็ไม่สนใจครับบุกเข้าฐานที่3นะฝั่งโปรตอนทันทีซึ่งถ้าบุกเข้าฐานนี้ได้เนี่ยลำบากครับโปรตอนลำบากแน่นอนฮะ
ยิงเข้าไปที่วาร์ปเกตนะฮะนี่ผมก็ไม่ชัวร์มันก็อ๋อข้างหลังครับมีการดรอปในโอเวอร์โหลดนะฮะแล้วเอาร้อยชุดหนึ่งไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาร้อยชุดหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้โอ้โหทั้งแผนที่จริงๆนะฮะพอตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะกันตรงไหนดีนะฮะโอ้ฝั่งเซอร์นี่ก็แน่นอนจริงมีการกระจายยูนิตไปโอ้คนละสัตว์ตัวนี้ไม่เวิร์คครับมาโดนร้อนลงยิงนะฮะแต่ร้อนชุดนี้ก็จะโดนคนละสัตว์กับสตอกเกอร์จุดนี้ทำลายไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับเพราะว่าโคโรซักนี่ก็พังไปหนึ่งตัวเหมือนกันเหลือตัวเดียวเหมือนกันนะฮะหมูตะลิกครับโอ้ถ้าผมเป็นโปรตาเพย์ผมคงเครียดครับไม่รู้จะกันอะไรไม่รู้จะออกยูนิตมาเคาน์เตอร์อะไรเลยนะฮะแล้วมีลอสอีก20ตัวกำลังสร้างด้วยครับถ้าดูทางด้านยูนิตเนี่ยโอ้โหมีซัพพลายดีกว่าครับ116ต่อ87ครับแล้วเห็นได้ว่ายูนิตของเซอร์นี่ตายตลอดเวลานะฮะส่งไปตายตลอดเวลาแต่ก็ยังมากกว่ายูนิตของฝั่งโปรตอนดูในด้านเงินเนี่ยทางฝั่งของเซอร์นี่ยังเยอะกว่ามากนะฮะและอินคัมก็ขึ้นนำไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้บูตาลิกมาไล่ยิงไปที่อีโคโนมี่อีกครั้งนะครับก็ทำลายไปได้เยอะเหมือนกันนะฮะและก็แน่นอนครับไม่ได้บุกทางเดียวแน่นอนทางฝั่งซ้ายก็มาและทางฝั่งนี้ก็มาดรอปเหมือนกันนะครับทางฝั่งคนภาคนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปดูฝั่งไหนเลยนะตรงนี้ก็พยายามเคลียร์เข้ามาโคลอสัสยืนไม่มีตัวแทงครับจะเห็นได้ว่าโคลอสัสนี่แทบจะไม่มีตัวแทงนะครับเพราะว่าต้องมีการกระจายยูนิตเนี่ยไปกันตามจุดต่างๆครับนี่เรียบร้อยแล้วครับฐานแรกของทางฝั่งโปรตอนเนี่ยคงจะพังเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหแล้วโปรดักชันนี่ก็ยังสร้างรถกับคอร์รัปเตอร์อย่างต่อเนื่องนะฮะข้างหลังนี่ก็มีมูตาลิกมาฮาร์ลาสอีกครั้งนึงครับพยายามจะฮาร์ลาสไว้นะฮะซึ่งตอนนี้ต้องตั้งสติไว้ให้ดีๆนะครับต้องพยายามจะคุมยูนิตไว้ให้ได้ดีที่สุดที่ทำได้ครับอันนี้ก็มีการเอาสต็อกเกอร์มาเก็บแล้วนะฮะก็คงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทางการทหารและจะพูดทางการเมืองวอนหาคุ้มแล้วนะฮะไม่เอาฮะควบคุมสถานการณ์ในฐานนี้เอาไว้ได้นะครับผมแต่ก็เสียหายหลายแสนนะฮะถ้าดูทางด้านของยูนิตคิวในทางฝั่งเซิร์กเนี่ยยังน้อยกว่าทางฝั่งโปรตอนอยู่เยอะครับเพราะยูนิตมันตายตลอดนะครับแต่ว่าเวิร์กเกอร์คิวนี้45ต่อ0ถึง45เนี่ยบิ๊กนัมเบอร์นะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากสำหรับเวิร์กเกอร์ที่โดนกำจัดไปนะฮะทำให้อีโคโนมีของโปรตอนที่เสียหายนะครับและมีสปายของทางฝั่งเซิร์ฟก็ยังนำอยู่ทำให้ไม่จำเป็นต้องห่วงในเรื่องของการฆ่าอาร์มี่ยูนิตครับมีการออกอัตลิกหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันมีการอัปเกรดเกาะให้เซิร์ฟเลเวล3แล้วนะครับก็มีการปะทะกันอีกครั้งครับแต่จำนวนของโปรตอนก็เยอะกว่าจริงๆนะฮะแต่ว่าก็มีคอร์รัปเตอร์เนี่ยเล็งไปที่โคลอสซัสได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งโรสกับสต็อกเกอร์เนี่ยผมว่ายังเชียร์โรสครับเพราะโรสได้เปรียบสต็อกเกอร์มากกว่าแต่ด้วยจำนวนเนี่ยทางฝั่งสต็อกเกอร์ก็คงชิวๆและข้างหลังนี้ครับแน่นอนครับหมดครับโดนดับโรสนะฮะหมดเลยนะฮะทางฝั่งนี้ก็มีคอร์รัปเตอร์กับโอ้เสียแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายครับทางฝั่งโปรตอนไม่ได้แล้วครับถ้าดึงเกมไปมากกว่านี้นะฮะโอ้มีอาการแหลกเล็กน้อยสุดกลางนะฮะขออภัยด้วยครับทางฝั่งโปรตอนเยอะบอกว่าถ้าดึงเกมมากกว่านี้เนี่ยไม่เวิร์กแล้วครับก็มีการบุกกันตรงนี้ครับเอาเซิร์ฟโอ้โหลอสกลุ่มใหญ่นี่ก็พยายามจะตีวงเข้ามาครับแต่ว่าทางฝั่งโปรตอนก็ต้องถอยก่อนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆฮะทางฝั่งนี้ก็พยายามเคลียร์ครับมีลอสสองตัวนี่ฮะเคลียร์เรื่อยๆฮะทางฝั่งของเซิร์ฟนี่พยายามจะบุกเข้ามาครับถึงโปรตอนเนี่ยจะมีฐานแค่นี้ฮะเดี๋ยวมีอาการแหลกนิดนึงขอพอสแป๊บนึงครับโอเคครับกลับมาอีกทีครับคงจะหายนะครับแล้วก็บุกเข้ามาแล้วครับกับโรสกลุ่มนี้ฮะพยายามจะบุกเข้ามาเรื่อยๆครับก็ต้องพยายามจะทำลายไปที่สต็อกเกอร์ชุดนี้ก่อนนะครับซึ่งคงจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะยูนิตเนี่ยน้อยกว่าเยอะนะฮะสต็อกเกอร์ก็พยายามจะอยู่กันเป็นจุดนะครับไม่ได้ไปสนใจในฐานที่2กับฐานที่1แล้วเพราะว่าแรกก็จะหมดแล้วนะฮะฐานที่3นี่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงครับถ้าฝั่งโปรตอนเนี่ยโดนดรอปข้างหลังฐานตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นปัญหาทางสังคมแน่ๆนะฮะมีการออกไฮดรอลิกนะครับทางฝั่งของเซิร์ฟเพลเยอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งมีการกระจายคลิปนี่ก็ช้าไปหน่อยนะครับสำหรับเกมที่ผ่านมา26นาทีอย่างนี้แต่ว่า26นาทีนี้ทางฝั่งเซิร์ฟนี่ก็ทุกที่ทุกทางจริงๆนะฮะก็ต้องขอยอมรับว่าเป็นเซิร์ฟที่โหดร้ายจริงๆนะครับมาเรื่อยๆแล้วนะฮะทางฝั่งของเซิร์ฟเพลเยอร์เนี่ยโดนโปรตอสบุกหนักแน่ครับเพราะสต็อกเกอร์เนี่ยจำนวนเป็น150ตัวนะครับซึ่งโอ้โหโรสชุดนี้เนี่ยจะเอาไหวหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องดูกันเรื่อยๆครับโรสก็ดูท่าไม่แย่นะฮะไม่แย่มากครับทางฝั่งโปรตอสก็ใช้บริกหนีบริกหนีเรื่อยๆครับโอ้โหทำลายโรสได้อย่างเร็วครับเป็นการไมโครโปรตอสเป็นการไมโครสต็อกเกอร์ได้อย่างดีจริงนะครับมีการเอาอิมมอร์ทัลมาด้วยโอ้เซิร์ฟลำบากนะครับเซิร์ฟลำบากนะครับเจออย่างนี้ทางฝั่งโปรตอนบุกเข้ามาแล้วก็กำลังจะทำลายพื้นที่ฐานที่4ของทางฝั่งเซิร์ฟครับซึ่งก็คงจะหายไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่าก็เอาโดรนนะครับแล้วก็เอาโปรตอนเนี่ย
มาช่วยในจุดหนึ่งฮะเอาไฮเดลิกมาโอ้ไฮเดลิกเดินอย่างนี้ตายครับเพราะว่าไฮเดลิกเดินน้อยอยู่แล้วแล้วเดินหาคู่ต่อสู้อีกนะฮะไฮเดลิกก็ยิงเร็วจริงครับต้องยอมรับนะฮะเอาไฮเดลิกมาช่วยทำดาเมจก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีครับสร้างสรรค์นะฮะสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นะเพราะว่าไฮเดลิกก็ทำดาเมจได้เร็วเพราะว่ายิงเร็วมากครับแล้วก็ยิงแรงด้วยนะฮะข้อเสียคือเลือดน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองแล้วทางฝั่งนี้ครับโดนมูตาลิกเนี่ยไม่ให้ออกทานนะฮะไม่ยอมนะครับแสดงความไม่ยอมนะฮะเซิร์ฟนี้ก็เริ่มหยุดสร้างนะครับแต่ว่าทางด้านอินคัมนี่ทางฝั่งเซิร์ฟก็ยังไม่ได้นำถึงขั้นเห็นได้ชัดครับค่อนข้างจะตามด้วยซ้ำนะฮะตามวัน100ถึง200มิลลิโลนะฮะฐานเยอะจริงครับจริงๆเกมในระยะเวลายาวนะฮะแต่ว่าทางฝั่งโพตอนนี่ก็ค่อนข้างใช้ฐานได้อย่างเอฟฟิเชียลนะครับหรือว่าใช้ฐานได้อย่างดีครับเก็บเงินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของฐานนั้นนะฮะโดยเฉพาะไปฮิวมินอลนะฮะทำให้มีการเอายูนิตออกมาสู้กับทางฝั่งเซิร์ฟได้อย่างรวดเร็วนะครับบุกขึ้นมาอีกครั้งครับแล้วก็บุกเรื่อยๆเลยครับพยายามจะทำลายยูนิตของโปรตอนซึ่งออกมาอย่างไม่จำกัดจริงๆเหมือนกันนะฮะแต่เซิร์ฟนี่รู้สึกคราวนี้จะเตรียมการมาดีครับพยายามจะตีเกมแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กเพราะยังไงเนี่ยทางฝั่งโปรตอนก็ยังจัดได้อยู่ดีให้ดูอย่างรูปเกมแล้วเงยใช้ฟอสฟิลด้วยฮะทางฝั่งเซิร์ฟต้องถอยครับมีการเอาไฮเดลิกมาไม่พึ่งคลิปเลยด้วยซ้ำครับไม่ขยายคลิปไม่สนใจจริงครับเซิร์ฟมีการออกฐานตรงไฮฮิมิโร่เช่นกันนะไม่รู้ฐานที่เท่าไหร่แล้วฮะขี้เกียจนับนะฮะบุกเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับแล้วเซตพีเรียบร้อยครับทางฝั่งนี้โลสามตัวนี้ก็คงไปแน่ๆนะฮะไฮเดลิกเยอะจริงครับแต่ต้องการโลสในการแท็กนะฮะก็เลยสร้างมูตาลิกมาแล้วนะครับทางฝั่งเซิร์ฟเพย์เยอร์รู้สึกจะเข้าไปที่ฐานนี้ครับคงจะไม่ยอมให้ออกฐานตรงนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับโปรตอนแคนนอนไปแล้วครับทางฝั่งของโปรตอนเพย์เยอร์ต้องกันนะฮะไม่กันนี่ลำบากครับแต่ว่ากันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันกินที่กันได้มาตลอดเพราะว่าโปรตอนเนี่ยอยู่ทางด้านไฮกราวนะฮะมาแล้วครับทางฝั่งของโปรตอนเพย์เยอร์โอ้โหมีโคโรซัสมาอย่างนี้ไฮด้าได้ไปเร็วครับเห็นไหมฮะไฮด้าโดนโคโรซัสเผาไปเร็วมากๆเลยฮะเซิร์ฟก็ทำตามที่จะทำได้แล้วแหละครับแล้วก็มีการรีฟอร์เมนชุดนี้อีกชุดนึงฮะเป็นโปรตอนนี่คงถอดใจครับเพราะว่าค่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกทีนะฮะกลุ่มเซิร์ฟกลุ่มนี้นะฮะเหมือนเป็นแบบมาแบบไม่หยุดจริงๆนะฮะอันนี้ก็พยายามจะพังไปที่ไพลอนตัวนี้สำเร็จครับแล้วก็สามารถทำลายอีโคโนมี่ชุดนี้ได้ครับมันก็เอาสตอกเกอร์กลับมายิงนะฮะโอ้โหโคลอสัสดักหน้าครับโอ้โหรอดกว่าขาก็โดนยิงอยู่ดีครับพยายามจะสร้างโรสได้ซึ่งโปรตอนเนี่ยสร้างยูนิตได้ยากลำบากกว่าครับแต่เซิร์ฟก็ใช้เงินหมดจริงๆนะฮะทางฝั่งเซิร์ฟก็เริ่มมีการเก็บแร่ที่ไฮยูแล้วครับแล้วก็มีการเอาโรสกับไฮด้ามาอีกชุดแล้วนะฮะไม่หยุดจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ภาคแล้วเหนื่อยครับเพราะว่าไม่หยุดตีกันจริงๆนะฝั่งเซิร์ฟนี่ก็หยุดตลอดบุกไม่เข้าก็จะบุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ผมก็ไม่เข้าใจชีวิตเหมือนกันนะครับเจออย่างงี้เกมก็ผ่านมา32นาทีแล้วตอนนี้ทางฝั่งเซิร์ฟก็บุกเรื่อยๆจริงๆแต่โปรตอนที่อยู่นี่ก็ล่อยหลอครับเพราะว่าไม่ค่อยได้สร้างครับแล้วก็ไปสร้างยูนิตใหญ่อย่างโคโรซัสด้วยทำให้มีความจำกัดในการสร้างยูนิตเหมือนกันนะครับโอ้ยหมดครับอีโคโนมีทางด้านของไฮฮิลมินเนอรัลตรงนี้เนี่ยหมดครับเจอทางฝั่งเซิร์ฟเล่นอย่างนี้นะฮะทำมันก็จะกันไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วฐานนี้ก็พังไปเรียบร้อยตามคาดนะฮะทางฝั่งเซิร์ฟก็บุกเข้าไปฐานที่3ของโปรตอนซึ่งไม่มีแร่แล้วนะฮะตอนนี้โปรตอนนี่เก็บแร่อยู่ที่ฐานเดียวก็คือฐานไฮฮิวมินเนอรัลซึ่งแร่จะหมดแล้วด้วยซ้ำครับโอ้โหทางฝั่งนี้ก็พยายามจะเรียนฟอสเรื่อยๆครับทางฝั่งของเนี่ยไปทำลายที่โปรดักชันนะครับหรือว่าไปทำลายที่วาร์ปเกตนั่นเองนะครับโปรตอนเนี่ยออกยูนิตไม่ได้ครับก็เป็นการเล่นที่ดีครับดูอาร์พีซัพพลายครับ100ต่อ40ครับอันนี้ก็คงจะบอกได้แล้วครับว่าเกมนี้จะเป็นของใครเพราะว่าทางฝั่งเซิร์ฟนี่ก็กดดันโปรตอนทั้งเกมจริงๆครับทางฝั่งโปรตอนเนี่ยก็กันไม่ได้ดีในหลายๆช่วงครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็สู้ในการโอเวอร์วอร์มหรือว่าการที่บุกเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี่ก็ดื้อจริงๆครับบุกเข้าทุกทางแต่ก็ไม่ใช่บุกมั่วๆนะครับบุกที่แบบมีแผนการมีการป่วนมีการล่อมีการทำให้โปรตอนเนี่ยกระจายกำลังยูนิตนะครับซึ่งเซิร์ฟนี่ได้เปรียบในเรื่องของกำลังอยู่แล้วก็แน่นอนจริงๆครับในเรื่องของจำนวนเนี่ยเซิร์ฟต้องโอเวอร์วอร์มเข้าไปครับก็ผมขอยืนยันครับว่าผมเห็นด้วยกับคำว่าเล่นเซิร์ฟในแบบที่ควรจะเป็นจริงๆนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟควรจะเป็นเผ่าที่โอเวอร์แวมอย่างนี้ครับก็เป็นการเล่นเซิร์ฟที่อยากเห็นมานานจริงๆนะฮะ
ู้สึกว่าใช่ครับรู้สึกว่าใช่จริงๆนะฮะทางฝั่งนี้ก็โอ้โหจะมาบุกครับก็เข้าฐานที่เก็บแร่เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าก็มาบุกนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันครับทางฝั่งนี้ก็ไม่ปล่อยนะฮะก็พยายามจะตีเกมขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะพยายามจะล้อมมาจากฝั่งนี้ครับเรื่องนี้ก็ถอยเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าถอยไปก็จะไปเจอกันตรงนี้นะฮะทางฝั่งโปรตอนไม่มีทางเลือกนะฮะยกไว้จะสู้ตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางฝั่งโปรตอนยังได้เปรียบอยู่ว่ายูนิตมากกว่าแล้วสุดท้ายก็จีจีครับแล้วคุณดันโปรตอนจนต้องจบเกมไปนะฮะก็เป็นเกมที่สนุกสนานมากจริงๆนะครับผมเป็นเกมที่ผมรีคอมเมนต์มากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเซิร์ฟคุณจะเล่นยังไงนะฮะก็มันไปหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรครับก็เป็นรีเพย์ที่คุ้มค่าต่อการดูจริงๆแล้วก็ภาคจริงๆนะฮะกับผมนายนนท์นิโรสตาร์ครับ2ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามชมที่ฟังผมโวยวายโวยวายมาจนจบรีเพย์นี้นะครับผมก็จะพยายามหารีเพย์ที่สนุกสนุกอย่างเงี้ยเนี่ยมาดูกับเพื่อนๆอีกครั้งแล้วกันครับกับผมนายนนท์นิโรสตาร์ครับ2หรือส่วนวุ้นนิโรสก็ขอลาไปก่อนสำหรับรีเพย์นี้นะครับเราเจอกันใหม่รีเพย์หน้าสวัสดีครับ